หนีสื่ออนุทินวนรอบทำเนียบก่อนยิ้มรับข่าวควงเนวินพบทักษิณบ้านจันทร์วานนี้การเมืองวันที่7ตุลาคม2567 12:50 น.อนุทินวนรอบทำเนียบรัฐบาลหลบสื่อมวลชนก่อนยิ้มรับข่าวสะพัดควงเนวินดอดพบทักษิณบ้านจันทร์สองล่าเมื่อวานนี้เมื่อวันที่7ตุลาคม2567ภายหลังมีกระแสข่าวว่านายเนวินชิดชอบประธานบริหารสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเข้าพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่บ้านจันทร์สองล่าโดยมีอีกหนึ่งคนไปด้วยนั้นแหล่งข่าวยืนยันว่าเป็นนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพท.ที่เข้าหารือกับนายทักษิณวันนี้วันที่6ตุลาคมกับนายเนวินจริงขนาดที่วันนี้วันที่7ตุลาคมนายอนุทินได้เดินทางเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินครั้งที่เศษ4ส่วน2567ที่ห้องประชุมวิจิตรวาทการชั้น3สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติสมช.ทำเนียบรัฐบาลโดยทันทีที่นายอนุทินเข้าทำเนียบไม่ได้เดินทางขึ้นตึกบัญชาการ1ก่อนเหมือนที่ทำตามปกติแต่เข้าตึกสมช.ในทันทีเพื่อเลี่ยงให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนจากนั้นนายอนุทินลงจากตึกสมช.โดยใช้ประตูชั้นใต้ดินเพื่อเลี่ยงเจอสื่อมวลชนอีกครั้งก่อนนั่งรถมาลงที่บริเวณด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อร่วมประชุมเรื่องความปลอดภัยทางถนนกับนายกรัฐมนตรีที่ห้องสีเขียวโดยจุดนี้ได้เจอสื่อมวลชนและตอบคำถามเพียงสั้นๆว่าขอไปประชุมก่อนผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังประชุมเสร็จนายอนุทินลงด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าและให้รถเทียบบริเวณประตูผู้สื่อข่าวจึงตะโกนเรียกเพื่อขอสัมภาษณ์นายอนุทินหันมาโบกมือปฏิเสธส่งยิ้มเพียงอย่างเดียวก่อนออกจากทำเนียบรัฐบาลทางประตู4ฝั่งตรงข้ามกพ.ทันทีกรมพระศรีสว่างควัฒนะเสด็จไปรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายข่าวในพระราชสำนักวันที่2ตุลาคม2567 1:36 น.แถลงการสำนักพระราชวังกรมพระศรีสว่างควัฒนะเสด็จไปรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายคณะแพทย์ขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งเมื่อเวลา 1:25 น.วันที่2ตุลาคม2567สำนักพระราชวังออกแถลงการเรื่องสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคติยราชนารีเสด็จไปรับการถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายนะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ตามที่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัฒนะวรคติยราชนารีทรงมีพระอาการปวดที่พระบาทและข้อพระบาทซ้ายจึงเสด็จไปทรงเข้ารับการผ่าตัดพระบาทและข้อพระบาทซ้ายประกอบด้วยการผ่าตัดย้ายพระนหารูเอ็นที่อุ้งพระบาทการผ่าตัดเชื่อมส่วนกระดูกข้อต่อโคนพระอังคุดพระบาทนิ้วหัวแม่เท้าการผ่าตัดยืดกระดูกพระปรารสนีส้นเท้าส่วนหน้าและการผ่าตัดเลื่อนกระดูกพระปรารสนี
ส่วนหลังนักโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เมื่อวันที่30กรกฎาคม2567นั้นคณะแพทย์ได้ถวายการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเพื่อติดตามการรักษาหลังการผ่าตัดครบ2เดือนด้วยการตรวจเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ผลการตรวจพบว่าพระปาทัตถิกระดูกเท้าที่ได้รับการผ่าตัดมีการสมานตัวเป็นไปตามแผนการรักษาไม่พบภาวะแทรกซ้อนและขอให้ทรงงดพระกรณียกิจระยะหนึ่งเพื่อถวายการฝึกทำกายภาพบำบัดณโรงพยาบาลจุฬาภรณ์จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกันสำนักพระราชวังวันที่1ตุลาคมพ.ศ. 2567จับตานายกรัฐมนตรีอิงนั่งหัวโต๊ะประชุมกตำรวจครั้งแรกขอผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่การเมืองวันที่7ตุลาคม2567 15นาฬิกา4นาทีจับตานายกรัฐมนตรีแพทองธารนั่งหัวโต๊ะประชุมกตำรวจครั้งแรกขอชื่อผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่ด้านบิ๊กต่ายมารอต้อนรับพร้อมนำตรวจแถวกองเกียรติยศสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อเวลา 14.30 นาทีวันที่7ตุลาคม2567ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจกตร.ครั้งที่เศษ8ส่วน2567ห้องประชุมศรียานนท์ชั้น2อาคาร1สำนักงานตำรวจแห่งชาติถนนพระรามที่1เขตปทุมวันกรุงเทพมหานครโดยทันทีที่มาถึงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรรักษาการผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาการผู้บัญชาการตำรวจซึ่งมีรายงานว่าจะได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมารอต้อนรับพร้อมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากนั้นพลตำรวจเอกกิตรัตน์นำนายกรัฐมนตรีตรวจแถวกองเกียรติยศซึ่งถือเป็นครั้งแรกในการเดินทางเข้ามาเป็นประธานการประชุมกตำรวจรวมทั้งได้นำนายกรัฐมนตรีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำสำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อนขึ้นประชุมโดยก่อนเริ่มเข้าสู่วาระการประชุมนายกรัฐมนตรีกล่าวตอนหนึ่งว่าวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากต้องขอขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับนี่ถือเป็นครั้งแรกของชีวิตปกติก็เคยเห็นมาก่อนแต่มาจริงๆก็รู้สึกดีใจมากๆต้องขอบคุณทุกท่านด้วยท่านก็ทราบกันดีแล้วดิฉันเองก็เป็นลูกหลานตำรวจคุณหญิงคุณแม่เองก็ภูมิใจเสมอที่ได้เป็นลูกตำรวจวันนี้มาก็รู้สึกดีใจไม่เคยได้มาทางนี้เลยโรงเรียนมหาวิทยาลัยอยู่แถวนี้ก็ได้แต่ผ่านได้มาวันนี้อยากให้ตำรวจทุกท่านสานต่อนโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายๆอย่างที่ทำให้ประชาชนเดือดร้อนต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและตำรวจเองเป็นส่วนที่สำคัญมากๆวันนี้ก็อยากจะให้ทุกท่านมีอะไรแนะนำได้เลยนายกรัฐมนตรีกล่าวสำหรับระเบียบวาระการประชุมกตร.ครั้งนี้มีทั้งหมด4วาระซึ่งวาระที่ถูกจับตาคือการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจคนที่15แทนพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลที่เกษียณอายุราชการเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมาทั้งนี้ข้าราชการตำรวจ3นายที่มีชื่อเข้าข่ายได้รับการแต่งตั้งได้แก่พลตำรวจกิตติรัตน์
พันเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจอาวุโสลำดับหนึ่งพลตำรวจเอกไกรบุญสวดทรงเจรตำรวจอาวุโสลำดับสองและพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจอาวุโสลำดับสามซึ่งมีรายงานข่าวว่าพลตำรวจเอกกิตติรัตน์หนึ่งในแคนดิเดตมีโอกาสได้นั่งผู้บัญชาการตำรวจคนใหม่